จากน้ำมันล้างนี่ก็จะเห็นการต่อสู้ที่ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการกระแทกเข่ากระแทกที่ประตูรถเนี่ยซึ่งตอนเราทำฉากนี้กันเราจะนึกถึงเรื่อง The Lost World ของสปินเบิร์กที่ตัวไดโนเสาร์หัวกระแทกประตูรถก็เป็นการทำลักษณะเดียวกันจะเห็นว่าเข่ากระแทกแล้วก็รถหยุดจริงๆแล้วก็มันจะเป็นการออกแบบฉากไฟติดออกมาที่ขาซึ่งภาพก็จะดูเป็นแอคชั่นที่ดูตื่นเต้นดีโบนะที่เราดีไซน์ออกมาจะถูกการฝึกซ้อมแล้วก็เทสดูก่อนว่าอันตรายขนาดไหนแล้วก็หาวิธีป้องกันตะลุยตรงไหนเนี่ยดูจังหวะไม่เป็นไรดูจังหวะได้ข้างหลังก็หลบแขนเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งจุดแกนนะข้างหลังหลบแขนอ่ะพร้อมจ่านะจ่าแล้วครับจ่าแล้วครับพร้อมเลยครับช่วงรอคิวกล้องก็จะร้อนเปลวไฟจะร้อนมากแต่รู้สึกว่าเรื่องภาพออกมามันจะไม่สวยเพราะไฟจะน้อยไปแดดจัดนะตอนนั้นแดดจัดแล้วก็ไฟดูน้อยเลยต้องเติมเชื้อมากขึ้นเป็ดอะอย่างเงี้ยฮะเห็นลองเห็นชัดครับท่วมเลยครับยากตะกี้อันนี้ก็คือต้องวิ่งต้องมาจริงต้องหยุดแล้วก็ลงที่จริงต้องหยุดครับแต่เพราะเป็นว่าเป็นความตกใจครับไฟจะมากเกินไปที่คิดเนี่ยคือที่เห็นนะครับจะเห็นว่าทำไมเราไม่ใช้ถังออกซิเจนนะในการดับไฟคือเราเคยมีประสบการณ์มาว่าฉากไฟไหม้เคยดับไฟมาแล้วโดยใช้ออกซิเจนแล้วทีนี้คนสตันฮะสูดลมหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วปอดก็จะปอดบวมเราก็เลยใช้วิธีใช้ผ้าคลุมซึ่งใช้บ่อยมากฮะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นครับใช้ผ้าชุบน้ำครับคลุมลงไปแล้วไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปครับอันนี้ต้องยืนรอสปีดกล้องมาแล้วใส่สโลโมชั่นไฟน้อยไฟอันนี้ไฟติดข้างเดียวต้องเทคกันอีกในช่วงรอสปีดกล้องคือกล้องต้องวิ่งให้ได้สปีด1ต่อ100 1ต่อ150อะไรตามที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นท่าของจังเด็กเป็นการซ้อมเรียกว่าท่าม้าดิ้นกระโหลกบงแอคชั่นเอาแบ็คไอ้ตายไอ้ตายไอ้ตายยากครับคือต้องการเห็นภาพเข่าโขกไปที่หมวกกันน็อกแตกกระจายก็ได้เทคเดียวผ่านก็มีบาดเจ็บนิดหน่อยหมวกกันน็อกบาดหน้าผากผู้เล่น